ครั้งหนึ่งหลวงพ่อพาคณะศิษย์จากกรุงเทพโดยทางรถไฟไปจังหวัดนครศรีธรรมราชข้าพเจ้ามารับหลวงพ่อที่สถานีรถไฟทุ่งสงพอรถไฟเล่นออกจากทุ่งสงได้ระยะหนึ่งถึงเวลาเพลข้าพเจ้าก็นิมนต์หลวงพ่อและหลวงอามหาอัมพันธ์บุญหลงวัดเทพศิรินไปนั่งที่รถเสบียงหลวงอานั่งตรงข้ามหลวงพ่อข้าพเจ้าสั่งอาหารมาแล้วนั่งบนพื้นรถไฟข้างๆหลวงพ่อและหลวงอาข้าพเจ้าได้ยินพ่อรำพึงว่าพระจะฉันข้าวเทวดาจะมาก็มาขณะนั้นรถไฟกำลังแล่นด้วยความเร็วขึ้นสะพานเล็กๆสะพานหนึ่งพอรถไฟลงไปจากสะพานปรากฏว่ารถโบกี้เสบียงคันนั้นลอยสูงขึ้นวูบหนึ่งข้าพเจ้าตกใจมากเพราะรถลอยขึ้นพ้นจากรางเช่นนั้นมันจะตกรางโอกาสที่รถจะตกลงมาบนรางอย่างเดิมพอดีนั้นยากมากทันใดนั้นโบกี้รถไฟคันตามหลังรถเสบียงก็ชนกระแทกโบกี้รถเสบียงดังสนั่นและโบกี้ถัดไปก็ชนกันเข้ามาตามลำดับเสียงดังโครมโครมขณะนั้นเองจานข้าวของหลวงพ่อกับหลวงอาพร้อมด้วยชามแกงต้มยำก็ลอยสูงขึ้นไปในอากาศแล้วก็ตกลงมาบนโต๊ะจานและชามแตกเป็นสองเสียงน้ำแกงไหลสู้ลงมาเลอะขาข้าพเจ้าและเปื้อนจีวรหลวงพ่อและหลวงอาข้าพเจ้าควักผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดถวายหลวงพ่อหลวงอาแล้วได้ยินหลวงพ่อพูดว่าพวกรถเสบียงพูดไม่ดีมีคนในห้องครัวรถเสบียงคันนั้นพูดว่านี่หรือชื่อหลวงพ่อฤาษีอยากจะดูว่าจะมีฤทธิ์สักแค่ไหนหลวงพ่อเล่าว่าเทวดาที่เคยเป็นเพื่อนเก่าของหลวงพ่อเมื่อพวกห้องครัวเสบียงพูดไม่ดีดังนั้นเทวดาท่านจึงแสดงฤทธิ์แทนหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรเทวดาท่านยกรางรถไฟให้สูงขึ้นมาพ้นรางแล้วปล่อยลงบนรางดังเดิมแต่ว่าชามข้าวและชามแกงรถเสบียงแตกเป็นสองเสียงนั้นน่าคิดมากจานชามกระเบื้องของรถไฟปกติหนามากไม่ต่ำกว่าครึ่งเซนการที่ลอยขึ้นแล้วตกลงมาตรงๆแต่เป็นสองซีกเช่นนั้นแปลว่าต้องลอยขึ้นสูงไม่ต่ำกว่า1ฟุตและการที่จานและชามลอยสูงขึ้นขนาดนั้นรถไฟต้องลอยสูงขึ้นขนาดไหนแต่แล้วแก้วน้ำซึ่งบางและเปราะมากกว่าจานชามกระเบื้องมากอีกทั้งวางซ้อนกัน 2-3 ชั้นอยู่ตรงอีกด้านหนึ่งของรถเสบียงทำไมจึงปรากฏว่าไม่มีแก้วใบไหนแตกเลยสักใบน่าแปลกใจมากสักครู่หนึ่งต่อมาพวกบอยและพวกกุ๊กรถเสบียงคลานกุบกับกุบกับตามกันมาเป็นแถวออกจากห้องครัวกราบหลวงพ่ออย่างนอบน้อมแล้วขอให้หลวงพ่อเจิมศีรษะให้หลวงพ่อก็เมตตาเจิมให้ทุกคนโดยเคาะที่ศีรษะคนละทีแล้วกุ๊กก็กราบเรียนว่าหลวงพ่อไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มประเดี๋ยวกระผมจะนำมาถวายใหม่อีกหนึ่งชุดข้าพเจ้าสงสัยว่าเทวดามีกายทิพย์มือเทวดาก็โปร่งใสจนมองไม่เห็นแต่ทำไมจึงยกรถไฟที่เป็นเหล็กหนักหลายสิบตันได้จึงกราบเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อหัวเราะแล้วอธิบายว่าหนักยิ่งกว่ารถไฟเขาก็ยกได้เป็นอันว่าข้าพเจ้าได้ประสบด้วยตัวเองถึงอนุภาพของเทวดา3ครั้งคือครั้งที่1ที่ทะเลกระบี่เนรมิตมังกรทองมารับหลวงพ่อที่ชายหาดทะเลนพรัตนธาราจังหวัดกระบี่ครั้งที่2พระพรหมที่เฝ้ารักษาพระพุทธมหามงคลบพิตรเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปทองคำใต้ดินที่ตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่และครั้งที่3เทวดาเมืองนครศรีธรรมราชยกโบกี้รถไฟซึ่งหนักหลายสิบตันลอยสูงพ้นรางเรื่องพระภูมิเจ้าที่ที่นี่เรื่องเยอะที่เคยพบมาเมื่อปี2500ฉันไปป่วยที่กรมแพทย์ทหารเรือแล้วตอนนั้นก็ปรากฏว่าคืนวันหนึ่งตีสองฉันตื่นขึ้นเห็นคนคนหนึ่งขึ้นที่หน้าตึกคนไข้ตึกเขาก็ใหญ่แต่มันก็มีฝาแต่เขาให้เห็นไม่ใช่นั่งกรรมฐานนะนั่งธรรมดา
ตื่นขึ้นก็ลุกขึ้นหยิบนั่นหยิบนี่หยิบน้ำขึ้นมากินบ้างอะไรบ้างเห็นคนที่หน้าตึกสังเกตดูคนคนนี้จะไปไหนกันเขาเดินไปตามเตียงคนไข้ไปถึงแต่ละเตียงแกก็หยุดนิดนึงหยุดมองแล้วก็เดินผ่านไปแล้วทีนี้ก็มาที่ห้องของฉันอยู่มันเป็นเตียงที่สามมันเป็นเตียงกั้นกลางพอถึงเตียงนั้นแกก็ยืนนานยืนมองอยู่นานเดี๋ยวก็เลิกจากเตียงนั้นมาเตียงต่อมาแล้วผ่านมาถึงฉันฉันยังไม่นอนยังนั่งอยู่แล้วก็ถามว่าเดี๋ยวก่อนสิจะไปไหนมาจากไหนคุยกันก่อนแกเลยบอกว่าผมตั้งใจจะมาคุยกับท่านได้เรื่องเลยถามว่าคุณเป็นใครแต่งตัวเป็นคนธรรมดาไม่มีเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นเก่าด้วยสิคงจนใช่ไหมน่ากลัวเมื่อเวลาจะตายแกจะแต่งตัวแบบนั้นโดยมากเขาจะมาในลักษณะตายในลักษณะจริงเขาสวยพระภูมินะก็ยืนคุยกันท่านก็บอกว่าผมเป็นภูมิเทวดาถามว่ารักษาเขตไหนบ้างในกรุงเทพนี่นะแกบอกระยะทางเป็นกิโลเลยถามว่าคุณคนเดียวจะรู้ได้อย่างไรมีหน้าที่อะไรแกบอกว่าผมรับรู้การทำความดีและความชั่วของคนใครทำความดีผมก็บันทึกทำความชั่วผมก็บันทึกแล้วก็คนเป็นแสนในเขตของคุณน่ะคุณจะรู้ได้อย่างไรต่างคนต่างอยู่ต่างกรรมต่างวาระทำไม่เสมอกันบางทีก็ทำเวลาเดียวกันคุณจะรู้ได้อย่างไรแกบอกว่าอย่าลืมว่าจิตใจผมเป็นทิพย์นะครับแน่คุยเสียด้วยแล้วก็ถามว่ามีวิธีจดทำอย่างไรแกมามีมือเปล่าแกชูมือมาเป็นกระดาษแผ่นขึ้นติ๊กติ๊กขึ้นเป็นชื่อคนว่าทำอะไรอะไรแกบอกว่าขึ้นอย่างนี้ครับของเขาไม่ต้องใช้เครื่องแล้วเวลาเดินมาก็ไม่ต้องถือกระดาษต้องการกระดาษมาเลยแล้วถามว่าจริงๆแล้วมีกระดาษจดแบบนี้หรือแกบอกว่าเปล่าท่านถามผมก็ทำให้ดูนี่เล่นกับพระภูมิพระภูมิไม่ก้อยนะไม่งั้นท่านเป็นเทวดาไม่ได้เทวดาต้องฉลาดถ้าโง่เป็นเทวดาไม่ได้ความจริงเขารู้กฎของกรรมกฎของกรรมไม่ต้องไปนั่งจดถ้าเขาทำอะไรจะมีความสุขหรือมีความทุกข์หรือทำกรรมดีหรือไม่ดีมันปรากฏแก่ใจเขาเองเขาเล่าตอนนี้เลยถามว่าเมื่อกี้นี้คุณไปยืนตรงนั้นทำไมแกบอกว่าตีสามเจ้าคนนี้จะมีอาการแบบนี้แล้วถ้าอาการแบบนี้จะเกิดขึ้นนะต้องเอายาในตู้ของหมอนะให้หมอใช้ยาขณะนี้ฉีดแล้วแกคุยด้วยประเดี๋ยวแกก็ไปพอไปแล้วตีสามคนนั้นก็ดิ้นตึงตังโครงครามเป็นอาการแบบนั้นพอดีขณะที่คุยอยู่นี้หมอพยาบาลเขาฟังอยู่ใกล้ๆเขาได้ยินเขาก็เลยวิ่งไปเอายาหลอดนั้นมาฉีดมาบรรเทาก็คิดว่าตายเหมือนกันปรากฏว่าพอรุ่งขึ้น4โมงเช้าเดินที่สนามหญ้าหน้าตึกสบายขึ้นนี่อำนาจภูมิเทวดานะภูมิเทวดาที่เป็นหมอก็มี